ครับวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาส่วนทางด้าน1พยัคฆ์พอหลักบุญนะครับ3ฟอร์มหลังก็แรงเช่นกันนะครับแล้วชนะน็อกไปถึง2ชนะ TKO ล่าผลพบธีรธรรมในยก4นะครับชนะคะแนนพรเสน่ห์สอภูมิพัฒน์ในเมื่อวันที่ราชที่ที่19พฤษภาคมที่ราชดำเนินนะครับขออภัยครับแล้วก็ล่าสุดชนะน็อกสลาตันโตโยต้าระยองที่ราชดำเนินนะครับในยกที่4เลยโอ้โหหนักแรงทุกลูกนะครับฟอร์มแรงทั้งคู่เลยตอนนี้ครับยอดพิทยานี่ก็มวยของพี่หมาน้อยอุดรครับครับส่วน1พยัคฆ์นี่ใช้สีเสื้อของตำรวจนะครับคนตำรวจตรีพานุรัตน์หลักบุญครับผู้การ191นะครับเป็นสีเสื้อของตำรวจพูดถึงสีเสื้อสอศิริลักษณ์เนี่ยตอนนี้พี่หมาน้อยก็ทำค่ายมวยใช่ครับศิริลักษณ์มวยไทยอยู่ที่อุดรล่าสุดเมื่อวันอาทิตย์นะใช่ครับชกไปเด็กยอดบัวแดงยอดบัวแดงโอ้ยยอดบัวแดงทำผลงานดีมากนะครับก็ประเดิมชนะเลยครับผมวันนี้ดูยอดวิทยาถือว่าเป็นมวยดาวรุ่งที่พุ่งแรงเลยเพิ่งจะฉลองวันเกิดไปเมื่อไม่นานนี้เองนะโอ้โหต้องบอกว่าวันนี้จะมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์ที่ได้หรือเปล่าครับเดี๋ยวต้องดูกันครับผมคู่นี้เนี่ยเลสสุดท้ายนะครับเปิดให้ทางด้านยอดวิทยาได้เปรียบ5ต่อ4ครับผมวันนี้รูปร่างเนี่ยได้ลอยกว่านะครับสำหรับยอดวิทยาแต่1พยัคฆ์นี่หนักแรงครับอย่าไปลองโดนครับ เดี๋ยวจะติดใจอย่าไปแหงอย่าไปแย่เขาครับแต่แย่มาโอ้โหนี่เตะขวางี้เจาะล่างเตะแล้วมั่นใจนะหน้าตาเขาเนี่ยขยับเข้าหาครับเตะซ้ายอีกทีนึงครับ1พยัคฆ์เอาดูวงในของยอดวิทยาบ้างครับโอ้โหตอนนี้บรรยากาศอยู่ทางด้านยอดวิทยานะครับทำได้ก็มีเสียงเฮมาแยกออกมาตีกันไม่ถนัดครับเป็นประเภทวงนอกครับ1พยัคฆ์ครับโอ้โหเจาะอีกแล้วครับดูครับเตะขาต่อยหมัดทำได้ดีครับมีแถมศอกมาด้วย1พยัคฆ์นี่เผลอไม่ได้ครับตอนนี้ผ่านไปแล้ว3ยกสถานการณ์ครับ3ยกเป็นทางด้านยอดวิทยาครับขยับความได้เปรียบออกไปครับเป็น5ต่อ2โอ้โหขึ้นยก4นี่ได้เปรียบขนาดนี้นี่ก็ชกตามเกมครับไม่ต้องไปรีบร้อนอะไรต้องดูว่า1พยัคฆ์เนี่ยจะเร่งแซงได้หรือเปล่าครับผมนี่ครับนี่ครับยกนี้ต้องติดตามเลย1พยัคฆ์นี่น่าจะเห็นช่องทางแล้วเอาแล้วครับลูกนี้นี่เสียหลักไปครับเล่นงานเจ้ายอดวิทยาแต่หัววันเลยครับยก4เอาประกบในดูครับยอดวิทยาก็พยายามจะบล็อกแขนเนี่ยต้องระวังศอกด้วยครับครับโอ้ยหมัดศอกของ1พยัคฆ์นี่อันตรายครับโอ้อาวุธออกมาแต่ละทีนี่ได้เฮเลยเนี่ยถ้าโดนเข้าไปนี่มีผลอาจจะถึงน็อกได้เลยโอ้โหชนะน็อกมาหลายไฟครับกำปั้นซ้ายครับแข้งซ้ายตามมาครับลูกนี้โอ้1พยัคฆ์มาแรงๆหนักๆแบบนี้ครับยอดวิทยาคืนยังไงครับแหมคืนด้วยเข่าครับผมแหลมๆแทงเจ็บๆครับแข้งขวาคืนไปแข้งซ้ายคืนมา1พยัคฆ์โอ้ตอนนี้นี่เปิดเกมแรกเลยนะครับแล้วก็ลงไปอีกทีครับยอดวิทยาต้องต่อเนื่องนะครับ1พยัคฆ์1พยัคฆ์ทำได้แล้วก็ถอยครับเนี่ยครับไม่เดินต่อเนื่องไม่เดินต่อนี่ก็เลยเสร็จยอดวิทยานะครับเดินล็อกคอเลยตอนนี้เอาขายออกมาได้แล้วเดินติดเลยรู้ครับว่าอยู่วงนอกเนี่ยอาจจะเสียเปรียบ1พยัคฆ์ครับครับผมยอดวิทยานี่มีเรดาร์แข้งนำไปบ้างโอ้ยเทลูกนี้ขอคืนนะขอคืนอุ้ยมีศอกมาระวังนะยอดวิทยานะครับเดินอยู่ดีๆนี่มาอีกแล้วเดี๋ยวลงไปนอนบนเวทีนุ่มๆครับหนึ่งพยัคฆ์ครับเสียงเชียร์ดังเหลือเกินครับตอนนี้ครับวงในขึ้นคอได้ไหมเอาละยันครับโดนลูกนี้อุ้ยยันไว้เสียบลูกนี้ครับเน้นเลยครับโอ้ยยันหน้าไปอีกทีเหมือนจะเหยียบสายไฟครับหนึ่งพยัคฆ์โดนไปนี่ช็อตครับช้าลงเลยนะครับโดนเข้าไปจังหวะเมื่อกี้โอ้โหแล้วตอนนี้หนึ่งพยัคฆ์พละกำลังเหลือน้อยแล้วครับครับผมโอ้โหโดนแทงเข่าอีกโอ้โหนี่ช็อตนี้นี่รู้เรื่องเลยครับลุกช้าครับ1พยัคฆ์เรียบร้อยเลยครับลุกช้าทำช้าตอนนี้สถานการณ์ไปไกลแล้วนะครับครับผมยอดวิทยาง่ายเลยจะถึงน็อกหรือเปล่าต้องดูวงในตีเข่าซ้ายครับลากมาตีเข่าขวาแล้วดู
สนุกอยู่คนเดียวแล้วตอนนี้ยอดวิทยา1พยัคฆ์นี่ก็จะชักศอกมาแต่ก็ไม่มีผลอะไรครับสารภาพครับหมด4ยกขาดลอยเงียบกริบเลยครับบนล็อกครับตอนนี้โอ้โหวันนี้มาชกได้ฝีมือจัดจ้านจริงครับมาก็1พยัคฆ์เนี่ยพยายามจะต่อยพยายามจะฟันศอกครับแต่ยอดวิทยานี่แกไม่ตกอกตกใจเอามาดูยกท้ายครับมีหมัดปาฏิหาริย์หรือเปล่าครับไล่ต่อยนะครับ1พยัคฆ์ยอดวิทยาก็ถอยครับตั้งรับแค่อย่าเอาหน้ากับคางไปรับหมัดแค่นั้นแหละฮะ โหจะดูสไตล์การชกโอ้ยลูกนี้เสียหลักหรือว่าไงพี่เสียหลักเลยเสียหลักเลยครับเจอหมัดแยบสวนเข้าไปนี่วืดเลยครับตอนนี้พยายามประคองตัวเอาแล้วครับแม่มีหมัดมาครับ1พยัคฆ์ยังไม่ยอมทีมงานด้านล่างนี่พยายามจะส่งเสียงให้กำลังใจมาแล้วครับหมัดลูกนี้1พยัคฆ์ไล่ต่อยลงไม่ลงยอดวิทยาแม่เตะสกัดไว้ก่อนครับบอกจะมาต่อยง่ายๆนี่ไม่ได้นะโอ้โหยอดวิทยานี่ไม่มีตกตกใจเลยครับยังใช้จังหวะฝีมือนี่ชาถอยโอ้โหสวยเลยครับยังมีสติอยู่ครับผมโอ้โหสติมาปัญญาเกิดถ้าสติเตลิดนะพี่โอ้โหเรียบร้อยฮะโอ้นี่ดูสเต็ปฟุตเวิร์คเขายังได้อยู่นะเนี่ยโอ้โหดูแหมดูมีการยับกลับไปด้วยต้องบอกว่าวันนี้นี่ชกคุมเกมได้หมดเลยนะครับถือว่าเตรียมตัวมาดีครับยอดวิทยาดึงพยัคฆ์นี่ก็สู้ได้ดีแต่โดนเข้าไปหนักๆแล้วมียุบครับโอ้โหไปปลายยกสี่นี่ยกต้นยกสีนี่ออกมาเร่งเยอะไปหน่อยพี่พอไปปลายโดนปุ๊บแล้วมันมีช็อตมีช้าลงไปนะครับก็ทำให้หมดแรงก็เลยทำให้เป็นผล